ก็จะมีนักสืบโซเชียลอะค่ะออกมานี่แหละแล้วก็จับโป๊ะเยอะหรือว่าจับผิดเยอะตั้งข้อสงสัยเยอะแล้วบางคนเขาก็มีหลักฐานซะด้วยนะ อย่างเรื่องของคลิปที่เราแชร์กันตั้งแต่เรารู้ว่าคุณแตงโมนี่จากไปก็คือคลิปสุดท้ายที่นั่งอยู่บนเรือค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณแตงโมนี่ก็มีการร้องเพลงณตอนแรกเราดูว่ามันเป็นคลิปซึ้งได้เห็นความงดงามครั้งสุดท้ายของคุณแตงโมใช่ไหมคะแต่ไปมาค่ะกลายเป็นว่าในคลิปนั้นน่ะมันมีข้อความหรือว่าเสียงของคนบางคนน่ะแทรกอยู่เป็นเสียงของผู้ชายพูดว่าเอาเพื่อนมึงมาสิฟังกันหน่อยค่ะหลายคนก็คงจะได้ยินเสียงมาแบบนี้แล้วก็อาจจะได้ข้อมูลมาค่อนข้างที่จะตรงกันว่าเอ้ยเสียงของผู้ชายเนี่ยมันออกมาประมาณว่าเอาเพื่อนมึงมานี่แล้วมีเสียงของผู้หญิงตอบกลับไปว่าโมมันพูดยากอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนพอได้ฟังเนี่ยเขาก็ไปจับสังเกตอีกนะสังเกตอากับกริยาของคุณแตงโมสังเกตไหมคะตอนแรกร้องเพลงอะยิ้มแย้มแจ่มใสเลยแล้วก็มีโบกไม้โบกมือร้องคลอไปด้วยแต่พอได้ยินเสียงของผู้ชายที่พูดคำว่าเอาเพื่อนมึงมานี่สิแล้วเพื่อนอีกคนพี่หญิงบอกว่าโมมันพูดยากหน้าเปลี่ยนเลยนะคะคุณโมเนี่ยมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปค่ะท่าทีก็เปลี่ยนไปและมีการเบือนหน้าหนีด้วยหลายคนตั้งสังเกตค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบนเรือก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นล่าสุดวันนี้ค่ะคนที่ใช้ Twitter แล้วก็เป็นต้นโพสต์ในการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ก็โพสต์ข้อความว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้ยินไม่เหมือนกันนะคือบางส่วนเนี่ยเขาก็ได้ยินเหมือนกับที่ตัวของต้นโพสต์ได้ยินก็คือเอาเพื่อนมึงมานี่แต่บางคนเขาได้ยินว่าเอาแก้วมานี่ทีเนี้ยคนที่เหมือนกับว่ามีความสามารถหรือว่ามีเทคโนโลยีในการที่จะถอดเสียงมันสามารถทำได้ไหมคะถอดเสียงแยกเสียงออกมาเนี่ยมันจะฟังได้ชัดเจนมากกว่านี้มากกว่าการดึงเสียงออกมาโดยเฉพาะนะแต่ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตก็ออกมาบอกว่าจริงๆมีคนส่งคลิปนี้ไปแล้วนะส่งให้ท่านไปตรวจสอบอะตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละเนี่ยน่าจะมีกระบวนการในการแยกเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวรอไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะถ้าหากว่าผลออกมาเนี่ยก็จะสามารถรู้ว่ามันจะเชื่อมโยงกับคดีนี้ได้หรือไม่ต้องรอกันละค่ะก็อย่างที่ท่านบอกท่านเรียกกระติกมาสอบปากคำแล้วแต่ยังไม่มีการชี้แจงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการออกหมายเรียกถูกไหมครับใช่ค่ะอีกประเด็นหนึ่งท่านผู้ชมครับต้นเรื่องจากภาพที่คุณแตงโมถ่ายกับกระติกนะซึ่งเปิดเผยโดยเอามาแชร์โดยคุณโบทีเคนะครับหลังจากที่คุณแตงโมนะพลัดตกเรือไปแล้ว1 วันโดยคุณโบเนี่ยบอกอย่างนี้ครับเพื่อให้เป็นเบาะแสในการตามหาตัวโดยดูจากชุดที่คุณแตงโมใส่ท่านผู้ชมดูฉากด้านหลังนะครับเป็นสะพานพระราม8แล้วเปิดไฟสวยงามมากซึ่งเวลาที่ปรากฏในภาพถ่ายนะ 3:56 แสดงให้เห็นว่าถ่ายไว้ก่อนที่คุณแตงโมจะตกเรือนะครับเพราะตอนที่คุณแตงโมตกเรือเวลาประมาณเอากลมๆนะ 4:30 ตามคำให้การของเพื่อนทั้ง5ที่อยู่บนเรือแต่ภาพนี้เองเนี่ยชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยกันเลยครับเพราะชาวเน็ตตอนนี้โอ้โหสืบกันสุดๆเลยครับเขาตั้งคำถามนะครับว่าปกติที่สะพานพระราม8เนี่ยเขาจะมีการปิดไฟที่ส่องสว่างไปยังสายเคเบิลสลิงเนี่ยเขาปิดไฟกันตอน 3:00 ท่านผู้ชมดูซ้ายขวานะซ้ายเปิดไฟ 3:00จะปิดก็คือภาพขวาเห็นไหมครับและการเปิดปิดไฟไม่ใช่คนไปเปิดปิดนะมันเป็นออโตเมติกครับตั้งเวลาเปิดปิดไฟแบบนี้ดังนั้นถ้าภาพนี้บอกว่าถ่ายตอน 3:56 จริงเนี่ยไฟมันจะเปิดได้ยังไงอ่ะมันมีการบิดเบือนแก้ไขเวลาหรือเปล่าและมาดูจากในคลิปที่มีชาวบ้านถ่ายไว้ได้นะตอนที่ขับเรือวนหาแล้วก็ตะโกนเรียกหาคุณแตงโมเนี่ยจะเห็นได้ว่าสภาพระราม8อยู่ไกลๆซึ่งปิดไฟแล้วครับนะเพราะฉะนั้นชาวเน็ตเขาก็มองแบบนี้ครับว่าเอ๊ะคุณมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่ามีการแก้ไขเวลาในมือถือหรือไม่ครับนี่ๆๆๆๆๆๆนี่ปิดไปแล้วอ่ะค่ะเ
คือณตอนเรื่องของการปิดไฟไม่ปิดไฟเนี่ยแอบไปส่องตามบอกว่าโซเชียลนักสืบโซเชียลนะคะค่อนข้างเสียงแตกอยู่พอสมควรนะคะครับคือเสียงแตกอยู่พอสมควรบางคนก็บอกว่าต่อให้ปิดยังไงมันก็ไม่ได้มืดสนิทหรอกเพราะว่ามันจะมีไฟอ่ะเห็นไหมไฟที่อยู่บนยอดสุดได้ของเสาว่าเขาจะส่องลงมาถ้ามองไกลๆเนี่ยเวลาถ่ายรูปบางทีมันก็จะเห็นเป็นเรืองๆแบบนี้เห็นไหมคะยอดเสาที่อยู่กลางสะพานน่ะเขาจะมีไฟส่องสว่างอยู่ด้านบนถ้าปิดไฟสลิงอย่างไรก็แล้วแต่ก็เหมือนกับมีแสงกระทบสีทองพอจะเห็นภาพได้เหมือนกันและโทรศัพท์สมัยนี้สามารถที่จะดันแสงให้สว่างมากขึ้นอันนี้คนที่เห็นต่างก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งเหมือนกันถ้าใครลองสังเกตดีๆภาพถ่ายของคุณแตงโมกับกติกที่เขาถ่ายคู่กันสามทุ่มห้าสิบหกนาทีใช่ไหมแล้วมันจะมีภาพที่เป็นภาพถ่ายเดี่ยวอะค่ะของกติกคนเดียวอะค่ะมันจะมีอีกภาพหนึ่งที่กติกถ่ายภาพคนเดียวแล้วบอกว่าคุณแตงโมถ่ายให้ อันนั้นมันจะอยู่ที่ประมาณสัก4ทุ่มกับอีก6นาทีถ้าหากเวลาไม่คลาดเคลื่อนประมาณ10นาทีถ่ายมุมเดียวกันในสภาพที่จอดเรือนิ่งๆหลายคนสงสัยค่ะคุณจะอยู่ตรงนั้นจอดเรืออยู่เฉยๆมุมเดิม10นาทีหรอก็น่าสังเกตนะแต่ว่ามันมีภาพวงจรปิดที่มาตอกย้ำเหมือนกันว่าวันนั้นเนี่ยไฟมันปิดไฟมันมืดนะคือบอกว่าเป็นร้านอาหารใกล้กับสะพานพระราม8เป็นช่วง3ทุ่มไฟสะพานเนี่ยปิดค่ะที่มันส่องสายเคเบิลเนี่ยปิดไปที่เรียบร้อยแล้วก็ยังมีอีกคลิปหนึ่งผู้ใช้ Twitter เขาเอาคลิปจากกล้องหน้ารถของเขาบอกว่าเขาขับรถเนี่ยมาที่บนสะพานพระราม8ตอน4ทุ่มกับอีก5นาทีของวันที่24กุมภาพันธ์ก็วันเกิดเหตุเนาะถ้าเห็นแบบเนี้ยบนสะพานพระราม8ไฟมืดมากหมายความว่าเขาปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยช่วง4ทุ่ม5นาทีใกล้เคียงกันกับรูปของคุณแตงโมกับกระติกบนเรือโดยเลยนะเราก็เลยต้องไปถามละค่ะคนที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลไฟคือปิดไม่ปิดเราไม่รู้อะเราต้องไปถามคนที่มีหน้าที่กำกับดูแลก็จะเป็นเจ้าหน้าที่โยธาธิการนะคะ5ของกรุงเทพเป็นผู้ดูแลเรื่องของการเปิดปิดบนสะพานพระราม8บอกแบบนี้การเปิดปิดไฟอ่ะเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบที่พี่จูนบอกเมื่อกี้ขึ้นอยู่กับความมืดของแต่ละวันไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้จะปิด3ทุ่มพอดีเป๊ะนะบางวันก็3ทุ่มแต่ว่าถ้าหากว่าเลทสุดอ่ะไม่เกิน4ทุ่มอะค่ะเนี่ยก็คือการเปิดปิดหรือถ้าหากว่าในคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบางคนบอกเปิดบางคนบอกปิดวิเคราะห์กันมากมายแล้วถามเจ้าหน้าที่ตรงๆเลยวันนั้นน่ะเปิดหรือปิดเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนั้นน่ะเปิดไฟที่สะพานทั้งคืนปิดอีกทีคือตอนเช้าเลยเนื่องจากว่ามีการทดลองระบบไฟบนสะพานพระราม8ก็เลยเปิดทิ้งเอาไว้ทั้งคืนเพื่อดูความเสถียรของไฟข้อมูลนี้ดราม่าอีกแล้วค่ะครับแล้วคนที่เขาขึ้นไปบนสะพานตอน4ทุ่มแล้วไฟมันปิดคืออะไรอ่ะคนที่เปิดร้านอาหารอยู่ใกล้ๆสะพานพระราม8แล้วเห็นว่าไฟมันปิดคืออะไรตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเพราะว่าเสียงค่อนข้างแตกสำหรับเรื่องไฟเปิดหรือปิดแบบนี้ล่าสุดนะคะมีผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งเขาเผยแพร่ภาพบนสะพานพระราม8ช่วงเวลา2ทุ่ม32นาทีซึ่งถ่ายติดภาพเรือด้วยคาดว่าเป็นเรือของคุณแตงโมค่ะแล้วก็กลุ่มเพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งรูปนะที่จะช่วยไขคดีของพี่แตงโมได้ถ่ายเองไม่มีปรับแสงใดๆทั้งสิ้นเวลาที่ถ่ายคือ2ทุ่ม32นาทีของวันที่24กุมภาพันธ์นี่ตอนนี้เขาไฟยังเปิดอยู่เห็นไหมคะขณะที่หมอของขวัญค่ะหมอของขวัญหรือว่าหมอเคสนะคะโพสต์คลิปนี้ด้วยพร้อมกับแคปชั่นรูปนี้มีคนถ่ายไว้ได้ทุกคนช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะไม่แน่ใจว่าใช่เรือที่แตงโมนั่งมาหรือไม่เอาละค่ะตอนนี้สังคมก็กำลังแบบแตกประเด็นเยอะนะแล้วก็มีเสียงแตกด้วยก็อย่างที่บอกอะถ้าหากว่าตำรวจทำงานช้าเท่าไหร่ค่ะความคลางแคลงใจของประชาชนจะมีมากขึ้นเท่านั้นนะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม